สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะผ่านทางรามาชาแนลของเรานั่นเองนะคะเช่นเคยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเลยนะคะตามหมายเลขนี้023547104-5เรามี2เบอร์กดมาแล้วโทรติดแล้วถามปัญหาสุขภาพกันได้เลยนะคะสอบถามได้ทุกโรคทุกเรื่องที่นี่ที่เดียวนะคะทางรามาชาแนล True Visions ช่อง6นั่นเองค่ะอยู่กับเกมจิรายุนะคะและอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านค่ะต้อนรับกันนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มและต้อนรับค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สิริชัยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจค่ะโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะหลายๆท่านบอกว่าขี้หลงขี้ลืมแบบนี้อกหักรักคุดนอนไม่หลับซึมเศร้าขี้ยั่วขี้งุดจะอัลไซเมอร์หรือยังนะคะไม่สบายใจเรื่องอะไรโทรมาที่นี่เลยนะคะส่วนเรื่องของคำถามทั่วไปแฟนคลับของอาจารย์พีชนะคะสุขภาพของสวสูงวัยวัยอิสระนะคะก็โทรมาได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่จำกัดนะคะทุกเพศทุกวัยโทรเข้ามาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามให้นะคะ023547104-5นะคะมาที่สายแรกของเรากันเลยค่ะคุณสุชาดาจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณสุชาดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือจะขอรบกวนอาจารย์นะคะค่ะคือพี่ไปตรวจสุขภาพแล้วไอ้ตัวคีตินีนนะคะมันสูงจากตรงกระเซ็งว่าคือมันยังมีอยู่ในเลนปกตินะคะมันสูงขึ้นมาก็เลยทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุค่ะค่ะคระตินีนที่คุณสุชาดาพูดถึงเนี่ยก็เป็นค่าหนึ่งที่ใช้ตรวจวัดการทำงานของไตอ่ะนะคะค่ะก็โดยมากแล้วเนี่ยมันสามารถขึ้นได้จากหลากหลายกรณีนะคะเช่นอาจจะขึ้นได้จากโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้การทำงานของไตลดลงนะคะอาจจะขึ้นได้จากยาบางชนิดนะคะที่มีผลกระทบกับการทำงานของไตรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยที่เรางดน้ำงดอาหารเนี่ยค่ะร่างกายของเราขาดน้ำไปช่วงสั้นๆเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้คระตินีนขึ้นได้ค่ะค่ะคุณสุชาดาอายุเท่าไหร่แล้วคะ45ค่ะ45เหรอคะคุณสุชาดามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะมีโรคเบาหวานนะคะมีโรคเบาหวานกับกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการต้องตรวจติดตามต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นครั้งหน้าที่จะมีการเจาะเลือดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าคุณสุชาดามีประวัติเสี่ยงอันนึงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะไตทำงานไม่ดีได้นั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่จะมีการเจาะเลือดเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่านะคะน้ำที่ไม่มีรสหวานนะคะดื่มน้ำเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีภาวะขาดน้ำนะคะเราก็สามารถเจาะเลือดตรวจซ้ำได้ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะระมัดระวังนะคะดูว่าช่วงนี้มียาอะไรที่เพิ่มมาใหม่หรือเปล่าแล้วยาเหล่านั้นเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับการทำงานของไตไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของยาแก้ปวดนะคะในหมวดกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์จะทำให้ค่าการทำงานของไตผิดปกติได้ค่ะค่ะที่กินเยอะก็คือยาแก้ปวดเส้นประสาทนะคะตัวไลลิก้านะคะตัวไลลิก้าปกติอาจจะไม่ได้ส่งผลกับค่าการทำงานของไตโดยตรงนะคะค่ะน่าจะไม่ใช่นะคะค่ะอาจจะเป็นตัวอื่นทุกทีที่คุณหมอจะตรวจทุก4เดือนใช่ไหมคะค่ะจะได้ 0.4 0.5 ประมาณนี้แต่คราวนี้มันขึ้นมา 0.6 ก็เลยตกใจแล้วจริงๆแล้วมันสามารถขึ้นได้นิดหน่อยอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบนะคะมันขึ้นกับหลายอย่างปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างทั้งอายุโรคประจำตัวนะคะค่าที่เราเรียกว่าค่าเบสไลน์ค่าพื้นฐานค่าโดยเฉลี่ยของเราภาวะขาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าครั้งหน้าที่ไปตรวจเนี่ยก็คือดื่มน้ำให้พอแล้วลองเช็คซ้ำอีกครั้งนึงค่ะมันอาจจะมีแกว่งได้นิดหน่อยในแต่ละช่วงที่ไปตรวจนะคะแต่ถ้ายังอยู่ในค่าปกติและลักษณะการขึ้นของมันไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรอแล้วกลับไปเช็คซ้ำได้นะคะ
0.6 ก็ยังปกติค่ะอย่างที่อาจารย์สิริชัยบอกค่ะก็ยังอยู่ในค่าปกติแต่ดีแล้วนะคะที่คุณสุชาดาได้ระมัดระวังนะคะในการดูแลสุขภาพรวมถึงมีการเก็บประวัติผลเลือดอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะนี่ถือว่าดีมากเพราะว่าทำให้เราทราบนะคะค่าพื้นฐานของคุณสุชาดาด้วยแล้วก็มองให้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วการทำงานของไตมันดีขึ้นหรือแย่ลงในระยะยาวนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจเพราะว่าเบาหวานคือวางใจได้เพราะว่า A1C มันต่ำอยู่แล้วดีค่ะกว่าค่ะค่ะแต่ทีนี้ที่ไม่มั่นใจคือตัวกระดูกคุณนะคะเพราะว่ามันปวดกระดูกก็เลยต้องไปกินยาแก้พวกปวดกระดูกพวกอะไรนาโปรเซนพวกนี้ค่ะนาโปรเซนนี่อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตขึ้นได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าอาการปวดไม่มีแล้วนะคะก็อาจจะหยุดยาแล้วกลับไปตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งนึงกับอีกอันนึงเนี่ยค่ะก็คือถ้าเราต้องใช้ยาแก้ปวดในระยะยาวนะคะซึ่งส่วนใหญ่อาการปวดเรื้อรังเนี่ยมันยาแก้ปวดแก้อักเสบอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะแล้วค่ะมันก็จะต้องมาใช้วิธีอื่นช่วยด้วยเช่นการออกกำลังกายการทำกายภาพบำบัดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องใช้เป็นยาแก้ปวดกลุ่มอื่นเช่นการทานยาพาราเซตามอล1เม็ดอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ส่วนใหญ่ยาแก้ปวดกลุ่มที่คุณสุชาดาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นนาพร็อกเซนนะคะไอบิวโปรเฟนนะคะเซเลคอก10นะคะของพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ปวดที่เกิดจากการอักเสบเพราะฉะนั้นเราจะใช้เฉพาะในช่วงที่เกิดการอักเสบเท่านั้นค่ะเราไม่แนะนำไม่ใช้เรื้อรังในระยะยาวอะค่ะค่ะค่ะแล้วอาหารไม่มีผลใช่ไหมคะจ๊ะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะอย่างที่บอกขึ้นกับการดื่มน้ำน้ำสะอาดเนี่ยนะคะบางทีเราดื่มน้ำน้อยค่าการทำงานของไตเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้นะคะกับอีกอันที่อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตรวนได้คือการรับประทานเค็มค่ะส่วนใหญ่การทานเค็มเนี่ยจะทำให้ไตทำงานหนักนะคะแล้วอาจจะทำให้เกิดไตเสื่อมหรือว่าภาวะที่มันไตล้าได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่คุณสุชาดาน่าจะปฏิบัติก็คืออาจจะต้องไปดูสักนิดนึงนะคะว่าอาหารของเราเนี่ยไม่ได้เค็มมากจนเกินไปค่ะรวมถึงการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยทั่วไปในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็แนะนำถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรต่อวันนะคะน่าจะขาดน้ำมากกว่าค่ะเราอยู่ข้างนอกก็ไม่มีเวลาทานน้ำค่ะก็อาจจะตั้งขวดน้ำไว้ใกล้ตัวนะคะหรือใส่กระติกไว้แล้วจิบบ่อยๆค่ะนะคะลองปฏิบัติดูแล้วลองตรวจอีกครั้งนึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาค่ะมาที่สายจากพะเยานะคะคุณสกุลดาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะพอดีอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกับเกี่ยวกับความสูงนะคะพอดีของลูกสาวนะคะค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้แกอายุ16แล้วนะคะค่ะมีความรู้สึกไม่ใช่มีความรู้สึกก็คือหมายความว่าตั้งแต่ป.6มันอะรู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยสูงขึ้นเลยตอนนี้อยู่ม.4แล้วค่ะจะสูงขึ้นประมาณแค่เซน2เซนแค่นั้นเองตอนนี้อายุ16เนาะแต่สูงอยู่ที่ประมาณ148ก็อยากจะว่าจะหาให้คุณหมอแนะนำว่าควรจะให้แกทำยังไงดีเพราะว่าเรื่องนมแกก็ทานก็คือปกติไม่ยากอะค่ะตรงนี้ค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็มีคนแนะนำว่าไปหาหมอก็ดีว่าเรื่องความสูงที่มันหยุดไปเนี่ยเหมือนไปแบบอะไรนะเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์พวกนี้นะคะอันนั้นพอจะใช้ได้ไหมคะครับอาจจะไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงมากนักตรงไทรอยด์นะครับก็ลูกมีประจำเดือนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับป.6 นะคะประมาณช่วงต้นปีป.6 ตอนนี้ก็คือ4ปีแล้วนะครับฮะก็โอกาสที่จะสูงขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะผ่านไปแล้วโดยทั่วไปจะสูงขึ้นเร็วๆในช่วงเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็หลังมีประจำเดือนสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็ถ้าถึงม.4แล้วส่วนใหญ่จะค่อนข้างคงที่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณสกุลดาวกังวลอยากจะให้คุณหมอช่วยดูยังไงก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้นะครับอาจารย์รบกวนถามนะคะคุณพ่อคุณแม่คือคุณสกุลดาวกับสามีค่ะตัวเล็กด้วยไหมคะเป็นคนตัวเล็กไหมคะสูงอยู่ที่153ค่ะแล้วคุณพ่อสูง167 68นะคะอ๋อค่ะ
สูงมากค่ะก็เป็นครอบครัวตัวเล็กค่ะก็อาจจะทำให้น้องออกมาตัวเล็กได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์สิริชัยบอกนะคะถ้าคุณสกุลดาวรู้สึกว่าสงสัยความสูงของน้องยังดูไม่เหมาะสมกับอายุนะคะดูตัวเล็กกว่าคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอเด็กได้นะคะก็คือในวัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลังมีประจำเดือนการจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช้าลงนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถทำได้อีกอันนึงที่สามารถทำได้ในขณะนี้คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเราก็พบว่าเด็กที่เล่นกีฬาสม่ำเสมอเนี่ยก็มักจะมีความสูงที่เยอะกว่าค่ะเสริมไปกับการดื่มนมเป็นประจำค่ะค่ะนมนี่คือเขาก็จะดื่มปกตินะคะถ้ามันมีอาหารเสริมประเภทอื่นนี้จะได้ไหมคะโดยทั่วไปไม่มีอาหารเสริมที่จะแคลเซียมเพื่อแคลเซียมช่วยเสริมเรื่องกระดูกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสริมในแง่ที่จะทำให้ยืดสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็โดยทั่วไปถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีส่วนช่วยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะละครับแต่ว่ายังไงก็ตามอยากให้มาตรวจเจอคุณหมอที่ดูทางด้านต่อมไร้ท่ออีกทีหนึ่งก่อนนะครับเป็นคุณหมอต่อมไร้ท่อค่ะหรือว่าเป็นคุณหมอเด็กนะคะคุณสกุลดาวนะคะต้องหาหมอเด็กใช่ไหมคะครับที่เป็นหมอทางด้านต่อมไร้ท่อนะครับหรือว่าคุณหมอเด็กทั่วไปก่อนก็ได้ครับต่อมไร้ท่อตัวนี้ค่ะเคยมีคนแนะนำอยู่เมื่อกี้พูดผิดว่าต่อมไทรอยด์เป็นเรื่องต่อมไร้ท่อก็คือหมายความว่าเขาเคยลูกชายเขาเนาะค่ะเล็กๆแต่ว่าเขาไม่ใช่เล็กมากค่ะรู้สึกเขาไม่ค่อยสูงแล้วเขาไปหาคุณหมอทางเชียงใหม่นะคะค่ะแล้วเขาก็ไปเกี่ยวกับเรื่องต่อมไทรอยด์นะคะถ้าอย่างกรณีเนี้ยน้องเขาอายุ16แล้วอยู่ม.4แล้วถ้าเราไปโอกาสที่จะสูงขึ้นถึงพัฒนาการถึง155อะไรประมาณเนี้ยจะได้ไหมคะคือโอกาสจะน้อยละครับแต่ว่ายังไงก็ตามไปปรึกษาก่อนนะครับรวมถึงอาจจะนอกจากน้อยเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปดูด้วยมีโรคอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะที่ทำให้ขบวนการสูงของน้องเนี่ยหยุดเร็วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นอาจารย์กับอาจารย์สิริชัยคิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอสักนิดนึงนะคะเผื่อว่ามีสาเหตุที่เราแก้ไขได้แล้วก็อาจจะเพิ่มความสูงของน้องได้ถ้าเผื่อเราแก้สาเหตุนั้นอย่างที่คุณแม่อยากได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกอาคารเนื่องจากว่ามีประจำเดือนมาหลายปีแล้วค่ะก็โอกาสที่จะเพิ่มความสูงได้เยอะๆเป็น10เซนเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากแต่ก็อาจจะไปตรวจร่างกายให้แน่ใจว่าน้องแข็งแรงปกติดีนะคะค่ะแล้วเรื่องความประพฤติแกหมายถึงว่าเรื่องนอนดึกอะไรเนี่ยมีส่วนมีผลอยู่มากกว่าสมควรไหมคะเพราะเด็กสมัยนี้ชอบเล่นมือถือแล้วก็นอนดึกกันค่ะประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะมีผลก็มีผลตอนช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เขากำลังโตเร็วๆไปแล้วนะครับตอนนี้คงไม่ได้มีผลต่อความสูงอันนี้มันมองเหมือนว่าจะสายเกินไปไหมคะถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือจะช้าไปนิดนึงคือถ้าถึง16แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะครับว่ามีทำอะไรได้เพิ่มเติมขึ้นไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องนอนเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่เรื่องการนอนนี่ก็จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กในเรื่องอื่นๆนะครับก็โดยทั่วไปการให้เด็กใช้เทคโนโลยีก็ต้องมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ใช้กันตามแต่ใจเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยทั่วไปก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับที่จะควบคุมว่าใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วก็จะสูงได้สักประมาณอายุประมาณเท่าไหร่คะที่ว่าจะหยุดสูงนะคะโดยทั่วไปหลังมีประจำเดือนสัก2ปีนี่ก็จะช้าแทบจะขึ้นน้อยมากแล้วครับค่ะขึ้นอยู่กับประจำเดือนค่ะคุณสกุลดาวค่ะเนาะลองพาคุณลูกไปพบคุณหมอเถอะนะคะไม่เสียหายค่ะก็คือว่าตั้งใจจะไปพบคุณหมอรอปิดเทอมอยู่นะคะอ้าวดีค่ะเป็นรายการก็เลยอยากจะสอบถามให้คุณหมอต่อมไร้ท่อนะคะคุณสกุลดาวขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาที่อีกหนึ่งสายนะคะคุณสุรศักดิ์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะค่ะผมจะรบกวนถามว่าไปตรวจสุขภาพมานะครับแล้วทางแพทย์เขารายงานมาว่ามีเบาหวานแฝงทั้งที่ตรวจมาแล้วค่าของเบาหวานเนี่ยมัน90กว่าเท่านั้นเองแล้วบอกว่าคุณหมอบอกว่ามีเบาหวานแฝงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะตัวเขาคำว่าเบาหวานแฝงเนี่ยฮะค่ะ
ทางผลเลือดได้บอกน้ำตาลสะสมไหมคะฮะฮะน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่จำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องดูในใบรายงานสุขภาพนิดนึงนะครับค่ะครับแล้วอีกข้อหนึ่งที่เดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะก็ตรงที่ว่ามีหมอเขาแจ้งว่าผมมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ให้ทานยาลดไขมันเบสตาตินอะไรเนี่ยนะครับทานอยู่ทานมานานแล้วนะครับแต่ได้ทานเสร็จแล้วเนี่ยผมได้อ่านข้อความใน Facebook หรืออะไรเนี่ยนะครับก็มีบอกว่าการทานไอ้พวกยาลดไขมันมากๆเนี่ยไขมันมันได้ฟังไอ้คำวิจัยของคุณหมอบรรจบหรือไงอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอบรรจบบอกว่าการกินไอ้ยาลดไขมันแล้วเนี่ยไขมันมันจะไม่มีอยู่ในเลือดก็จริงแต่มันจะไปแฝงไว้ในตับไม่ทราบข้อมูลนี้จริงเท็จยังไงบ้างครับเอาเรื่องของไขมันสะสมที่ตับก่อนนะคะโดยปกติแล้วไขมันที่ไปสะสมที่ตับก็มาจากเลือดเราเนี่ยแหละค่ะค่ะเลือดในร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องผ่านระบบไหลเวียนนะคะหมุนเวียนไปที่ตับซึ่งตับเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้ในการสะสมไขมันเพื่อเป็นพลังงานสำรองด้วยนะคะค่ะการทานยาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้ไขมันไปสะสมที่ตับเพิ่มขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าทำให้ไขมันในเลือดลดลงค่ะส่วนไขมันที่สะสมที่ตับเนี่ยมันอาจจะมีมาก่อนหน้านี้ในช่วงที่เราคอเลสเตอรอลสูงก็ได้ค่ะค่ะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแบบตรงไปตรงมาซะทีเดียวอะค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าคอเลสเตอรอลสูงส่วนเกินก็จะสะสมอยู่ตามร่างกายในส่วนต่างๆหนึ่งในอวัยวะนั้นก็คือที่ตับค่ะการที่เราทานยาเนี่ยเพื่อที่เราจะลดระดับไขมันในเลือดซึ่งเส้นเลือดของเราก็จะสะอาดขึ้นมีตะกรันมาเกาะน้อยลงถูกไหมคะใช่ครับค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการกินยานั้นเนี่ยจะสลายไขมันที่มันสะสมอยู่ในตับก่อนหน้านี้ได้ค่ะอ๋อแล้วไขมันที่สะสมในตับคือหมอบอกว่ามีไขมันแฝงอยู่ในตับตัวนี้เราต้องทานยาตัวไหนครับถึงจะออกกำลังกายค่ะลดน้ำหนักคุมอาหารค่ะโดยมากแล้วเนี่ยแล้วก็รับประทานยาอย่างที่คุณหมอบอกอะนะคะโดยมากไขมันที่ตับที่ไปสะสมเนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็คือมันทำให้ตับทำงานไม่ดีรวมถึงมันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองในเนื้อตับนะคะนำไปสู่ภาวะตับแข็งได้ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นโดยแม่เนี่ยก็คือเป็นการควบคุมไม่ให้ไขมันไปสะสมเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการออกกำลังกายคุมอาหารลดน้ำหนักสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายค่อยๆเผาผลาญค่ะไขมันเหล่านี้ออกไปเองอ๋อค่ะแต่ตัวทานยาลดไขมันตัวเบสตาติดตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะลดไขมันที่สะสมในตับได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะขอโทษพอดีผมหาไอ้แฟ้มสุขภาพนั้นไม่เจอใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนคุณสุรศักดิ์อย่างนี้นะคะค่ะอาจารย์เข้าใจว่าตัวน้ำตาลสะสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C หรือบางคนอาจจะเรียกว่า A1C เฉยๆอาจจะสูงเกินค่าของเบาหวานโดยปกติเราเอา A1C ที่ 6.5 นะคะก็คือถ้าค่าสูงเกินนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำตาลหลังที่เรางดน้ำงดอาหารแล้วมาเจาะเนี่ยนะคะจะต่ำกว่าค่าของเบาหวานเนี่ยแต่ถ้าน้ำตาลสะสมสูงก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าค่า A1C ของเราสูงค่ะก็อาจจะต้องควบคุมอาหารในหมวดของแป้งน้ำตาลที่ผมจำได้ครับประมาณ8กว่าถ้า8กว่านี่ก็คือเป็นเบาหวานแล้วค่ะเราถือว่าเป็นวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเพียงแต่การวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยใช้จากน้ำตาลสะสมเป็นหลักค่ะซึ่งก็ทำให้บอกกับเราว่าแน่นอนพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องดีนะคะขนาดเดียวกันก็อาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอว่าจำเป็นจะต้องทานยาเพื่อช่วยคุมน้ำตาลในเลือดเพื่อช่วยลดปริมาณของน้ำตาลสะสมด้วยหรือเปล่าค่ะนะคะคุณสุรศักดิ์ทีนี้ผมซื้อไอ้ตัวเจาะเลือดมาเจาะมาตรวจเองเนี่ยนะเพราะวัดค่าได้ล่าสุดเนี่ย 2-3 วันก่อนที่เพิ่งวัดมาเนี่ยมันวัดได้แค่90คือหลังจากงดอาหารทั้งคืนมานะฮะค่ามาเจาะก็ค่าเบาหวานออกมาแค่90อันนี้แต่ไอตัวไออะไร SC1 1C อะไรเนี่ยครับตัวนี้นี่ไม่ทราบว่าวิธีการตรวจนี่ตรวจยังไงครับ
โดยปกติแล้วเราจะวัดค่า A1C จากระดับในเลือดนะคะ A1C ที่เราได้เนี่ยค่ะจะบอกกับเราว่าน้ำตาลเฉลี่ยในช่วง3เดือนเป็นยังไงแปลว่าในวันที่คุณสุรศักดิ์เจาะเลือดเนี่ยค่ะวันนั้นน้ำตาลอาจจะต่ำเพราะเราตั้งใจงดน้ำงดอาหารใช่ไหมคะตั้งใจคุมอย่างดีเลยพรุ่งนี้เช้าจะเจาะเลือดแน่นอนน้ำตาลในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะต่ำได้แต่ขณะเดียวกันวันอื่นๆของสัปดาห์เนี่ยค่ะที่เราไม่ได้คุมอาหารอย่างจริงจังเนี่ยน้ำตาลเราอาจจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นค่า A1C เนี่ยคือค่าที่บอกถึงระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดตลอด3เดือนที่ผ่านมาซึ่งระดับเนี้ยก็จะแปรผันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณสุรศักดิ์อยากทราบว่า A1C ของเราจะลดลงไหมเนี่ยก็คือลองทำพฤติกรรมสุขภาพดีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารออกกำลังกายนะคะแล้วเสร็จแล้วกลับไปเช็คอีกครั้งนึงในกรณีที่น้ำตาลโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็คุณหมออาจจะให้ทานยาเพื่อลดน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดหรือน้ำตาลสะสมในเลือดอะค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำการมาตรวจ A1C นี่จะต้องงดอาหารต้องงดอาหารเหมือนอย่างแบบตรวจตอนเช้าใช่ป่ะครับไม่จำเป็นอะนะคะ A1C จริงๆไม่จำเป็นค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะไปเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอบอกให้เจาะน้ำตาลไปด้วยทีเดียวกันเลยเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าจริงๆแล้วยาที่เราจะให้ควรจะทานมื้อไหนค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสุรศักดิ์ตื่นมาตอนเช้าน้ำตาลน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงกลางวันก่อนหน้านั้นน้ำตาลอาจจะสูงเพราะนั้นคุณหมอก็อาจจะเลือกให้รับประทานยามื้อเช้าเพื่อคุมระดับน้ำตาลในช่วงกลางวันไม่ให้สูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยมักจะให้เจาะคู่กันค่ะเพื่อช่วยในการปรับยาหรือแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวนะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คุณสุรศักดิ์ได้ผลเลือดมานี่คุณหมอแนะนำเรื่องของเบาหวานว่าต้องทานยาหรือต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทานครับยังไม่ต้องทานหมอว่ากำลังมีแนวโน้มว่าจะเป็นแนวโน้มถ้าอย่างนั้นลองควบคุมอาหารออกกำลังกายดูนะคะอาจจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องทานยาเนาะเมื่อจากวัดครั้งเมื่อเดือนที่แล้ววัดเนี่ยมันค่ามา98แต่หลังจากที่ออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยมันลดมาเหลือ90คือมาตรวจเองอะนะฮะใช้เจาะปลายนิ้วอะนะฮะค่ะมันเหลือแค่90แต่ว่าตัวไอค่า A1C เนี่ยไม่ได้ตรวจเองค่ะ A1C ส่วนใหญ่จะตรวจเองที่บ้านไม่ได้นะคะมันจะต้องใช้หลอดเลือดพิเศษส่งเจาะตรวจนะคะก็ต้องตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ได้แต่ว่าคุณสุรศักดิ์สามารถที่จะจดค่าน้ำตาลปลายนิ้วตอนเช้าเนี่ยค่ะจดใส่สมุดไว้อะค่ะแล้วไปให้คุณหมอดูก็ได้ค่ะคุณหมอก็จะได้มีเมมโมรี่อยู่มันมีเมมโมรี่อยู่ได้ค่ะก็หิ้วเครื่องไปเลยค่ะไปให้อาจารย์ดูด้วยอาจารย์เขาก็จะได้ช่วยแนะนำนะคะครับขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็คำถามของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเฉพาะทางเรื่องของทางด้านของจิตใจนะคะโดยเฉพาะหลายๆท่านบอกว่านอนไม่หลับหรือได้ยานอนหลับมาแล้วนะคะกลัวว่าจะติดนะคะกลัวว่าจะเป็นอันตรายกลัวว่าจะขาดยาไม่ได้นะคะลองโทรมาปรึกษาอาจารย์สิริชัยของเรากันได้นะคะรวมถึงเรื่องของเด็กๆค่ะคุณแม่ปวดหัวเหลือเกินว่าลูกเนี่ยติดเกมนะคะลูกสมาธิสั้นหรือเปล่าลูกเกเรติดเพื่อนติดแฟนนี่นะคะโทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเรานะคะ023547104-5ค่ะมาที่สายคุณสมใจนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจคะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีว่าสอบถามนิดนึงนะคะพอดีสอบถามข้อมูลให้คุณแม่ค่ะค่ะคือคุณแม่ชื่อสมใจนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคือว่าแม่เขาเจ็บหัวเข่าอะค่ะค่ะเหยียบเท้าแล้วก็เจ็บหัวเข่าพอเดินเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บทีนี้ไปหาหมอที่รามาเนี่ยแหละค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคประจำตัวคือมะเร็งเต้านมกินตัวยามะเร็งที่เป็นฮอร์โมนนะคะอาลีเดตวันละ1เมตรอะค่ะแล้วก็มีโรคความดันสูงนะคะแล้วก็มีโรคเบาหวานทีนี้ยาที่คุณหมอให้มานะคะจะเป็นน่าจะชื่อดูโอเซตนะคะดูโอเซตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเภสัชกรนะคะแปลว่าก็คือกินเวลาปวดถ้าไม่ปวดก็หยุดกินซึ่งคุณแม่เนี่ยเขากินไปประมาณสัก 3-4 วันอาการก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินแล้วว่าหยุดทานอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะ
ยาตัวที่ได้รับเนี่ยค่ะเป็นยาเม็ดรวมนะคะระหว่างตัวยา2ชนิดค่ะก็คือพาราเซตามอลกับทรามาดอลทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นยาช่วยลดอาการปวดค่ะซึ่งมักจะมีค่อนข้างมากในช่วงที่พึ่งเกิดอาการอักเสบเกิดเส้นเอ็นยึดติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพออาการปวดต่างๆหายไปอาการปวดอีกเราก็ทานได้ถูกไหมคะทานได้ค่ะถ้าเราทานเกินทานได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นยารวม2ตัวนะคะทั้งพาราเซตามอลกับทรามาดอลข้อเสียของทรามาดอลก็คือจะทำให้ง่วงนอนนะคะกับอีกอันนึงก็คืออาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะก็คือใช้เฉพาะอาการค่ะโดยมากยาจะออกฤทธิ์นานประมาณ6ชั่วโมงค่ะได้ค่ะแล้วมันมีอีกตัวนึงค่ะที่ได้มาคือกาบาเพนติมแซนดอส100มิลลิกรัมคุณหมอให้ทาน1เม็ดก่อนนอนน่าจะให้มาทานคุณหมอนัดอีกทีประมาณ4เดือนนะคะก็เลยอยากจะถามว่ายาตัวเนี้ยถ้าเราต้องกินถึงประมาณ4เดือนมันจะมีผลต่อยาที่คุณแม่ทานนะคะที่เป็นยามะเร็งเต้านมอะค่ะโดยมากไม่นะคะปกติแล้วยา2ชนิดนี้คืออาริมิเด็กซ์กับกาบาเพนตินนี่ไม่ตีกันนะคะค่ะแต่ว่ากาบาเพนตินเนี่ยเป็นยารักษาอาการปวดปลายประสาทนะคะ เป็นยาในกลุ่มของยากันชักค่ะ100มิลลิกรัมเนี่ยขนาดยาอาจจะไม่ได้สูงมากเกินไปแต่ว่าข้อเสียของกาบาเพนตินอย่างที่คุณหมอทำก็คือเลี่ยงให้ทานไปทานก่อนนอนเพราะเป็นยาที่ง่วงอะค่ะค่ะโดยมากยาพวกนี้อาจจะต้องทานในระยะยาวแต่ว่าถ้าการปวดดีขึ้นแล้วค่ะก็สามารถที่จะลองปรึกษาคุณหมอได้ว่าจะลดยาตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้คือที่คุณหมอให้เราทานแล้วหมอนัดอีกทีสี่เดือนเราก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะมันไม่มีผลต่อยามะเร็งอะไรมันไม่ควรจะตีกันค่ะคุณหมออีกทีใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเห็นเขาทานแล้วเขาบอกว่าเขานอนหลับยากขึ้นจริงเหรอคะปกติถ้าทานทั้งพาราเซตามอลทรามาดอลแล้วกาบาเพนตินนี่ปกติหลับครอกเลยนะคะคือเขาบอกว่าประมาณ3คืนแรกอะค่ะหลับโอเคพอหลังจากนั้นแล้วเขารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวแล้วตัวเขาก็คือเชื่อมั่นว่ากลัวว่ายาที่เขาได้ที่เป็นตัวแซนดอสมันจะมีผลต่อยาอะไรอาจารย์ว่าจริงๆถ้าจะถอยดูโอเซตก่อนค่ะถอยดูโอเซตก่อนเพราะว่าดูโอเซตเนี่ยบางคนทานแล้วค่ะเพราะว่าดูโอเซตเนี่ยบางคนทานแล้วลักษณะการนอนเนี่ยง่วงก็จริงแต่คุณภาพไม่ดีหลับไม่ลึกค่ะค่ะมันถ้าจะถอยนะคะถอยดูโอเซตก่อนแล้วลองทานกาบาเพนตินไปอีกสักระยะหนึ่งถ้ายังรู้สึกว่าไม่ดีรบกวนการนอนกลับมาพบคุณหมอก่อนนัดเลยค่ะค่ะอาจารย์สิริชัยมีอะไรแต่ว่าถ้าทานแล้วปกติก็ทานก็สามารถทานต่อได้ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะค่ะลองดูนะคะคุณสันจาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาที่สายจากชลบุรีนะคะคุณบุญสิริค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญสิริคะค่ะค่ะเชิญค่ะคืออยากสอบถามนะคะคือเวลากลางคืนนะคะนอนไม่ค่อยหลับถ้าหลับแล้วจะได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นง่ายอะค่ะแล้วก็ไอ้ที่หูไม่แน่ใจว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองด้วยหรือเปล่าหรือว่าวัยหมดประจำเดือนนะคะคุณบุญสิริอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้50ค่ะอีก2-3เดือน50อาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นมาสัก5-6เดือนแล้วอะค่ะครับมีเรื่องเครียดหรือเรื่องกังวลไม่มีค่ะเพราะไม่มีครอบครัวครับมีครอบครัวแล้วจะทำให้เครียดใช่ไหมครับครับเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยมีอะไรที่ทุกข์ใจไม่มีค่ะคือตอนนี้นะคะเมื่อก่อนมีร้านนะคะมีร้านขายของเปิดร้านขายของตอนนี้คือเจ๊งไปแล้วแล้วก็มาช่วยหลานนะเลี้ยงลูกของหลานสาวอีกทีครับค่ะคือก็ไม่มีเรื่องเครียดตามแต่กังวลว่ากลัวว่าจะน่าจะเกี่ยวกับวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันนอนไม่หลับอะค่ะกว่าจะหลับทีก็ถึงสามทีอย่างเงี้ยค่ะครับ มีปัญหาเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้อะไรบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีปกติปัญหาอะไรอารมณ์ดีปกติเลยนะครับค่ะอันไม่มีค่ะครับคุณบุญสิรินอนเป็นเวลาไหมครับปกติก็จะนอนอยู่ประมาณ 3-4 ทุ่มมาครับส่วนใหญ่จะสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือ ถ้าไม่ได้มีอะไรที่เครียดหรือว่าวิตกกังวลมากหรือว่ามีปัญหาเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยบางทีก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวที่เหมือนไม่ถูกสุขลักษณะของการนอนนะครับก็คือ
ถ้าอย่างนี้จะแนะนำเบื้องต้นก่อนก็คือลองนอนเป็นเวลานะครับแล้วก็พยายามตื่นเป็นเวลาแล้วก็ถ้านอนไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือค่อนชั่วโมงอะไรแล้วถ้าไม่หลับนะครับพยายามอย่าตื้อนอนนะครับคือลุกมาทำอะไรอย่างอื่นอ่านหนังสือหรือว่าหาอะไรทำสักพักหนึ่งให้ดูง่วงๆค่อยกลับไปนอนใหม่นะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรจะอยู่กับอะไรที่เป็นหน้าจอมากนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการหลั่งสารที่ทำให้เราง่วงนอนครับฮะแล้วก็ที่จะทำได้เพิ่มเติมที่ทำให้หลับดีคือการออกกำลังกายช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆให้รู้สึกเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าแล้วอย่างที่มันวูบๆค่ะร้อนวูบๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนวูบๆว่าๆค่ะอาการแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการของช่วงที่หมดประจำเดือนได้เหมือนกันนะครับฮะถ้ามีเฉพาะเรื่องนอนอย่างเดียวเนี่ยคุณบุญสิริลองปฏิบัติอย่างที่บอกก่อนแต่ถ้ามีอาการอย่างอื่นด้วยเช่นอาการร้อนวูบวาบด้วยหรือว่าอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงที่จะหมดประจำเดือนได้จะปรึกษาสูติแพทย์ดูก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีให้ฮอร์โมนแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันกลับมาสมดุลแล้วก็การนอนการอะไรเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นด้วยรวมถึงอาการวูบวาบอะไรเนี่ยก็จะหายไปนะครับค่ะเพราะว่าหมดประจำเดือนไปประมาณคือมันหมดไป2ช่วงนะคือช่วงแรกอ่ะหมดไปประมาณ 5-6 เดือนแล้วมันก็กลับมาอีกเดือนนึงแล้วมันก็หายไปยาวตลอดเลยอะค่ะอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือหายไปประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะครับช่วงที่ประจำเดือนจะหมดจะเป็นแบบนี้ได้ครับอืมอ๋อมากขาดไปได้แต่อันนี้ต้องทานยาต้องไปพบหมอทานยาปรึกษาทางสูติแพทย์ก่อนน่าจะดีกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นอาการของวัยทองได้จริงๆครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะค่ะขอบคุณค่ะคุณบุญสิรินะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแต่ว่าช่วงที่เราพักเบรกไปคุณผู้ชมโทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์กันได้เลยนะคะ023547104-5แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามสุขภาพหน้าไมค์กันต่อค่ะ